โอ้วันนี้แดดออกดีมากครับแดดแรงมากสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีก็นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งเด็กๆไปฝากคุณตาคุณยายไว้กิจวัตรประจำวันทุกครั้งเวลาไปทำงานน้องซัมเมอร์น้องน้ำโมก็จะไปอยู่กับคุณตาคุณยายนะครับแต่ทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับแล้วเวลาปกติเนี่ยผมทำยังไงเวลาที่ไปขายกับเวลามารับลูกเนี่ยมันจะพอดีกันพอดีนะครับตอนที่เป็นปกติแบบไม่มีตอนช่วงโควิดเนี่ยโรงเรียนจะเลิกประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับผมก็กลับมารับลูกทันพอดีเพราะผมขายแต่อาหารกลางวันทุกอย่างมันก็จะลงตัวดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนน้องน้ำโมซัมเมอร์เล็กๆเนี่ยนะฮะผมก็เอาไปฝากที่เขาดูแลเด็กตรงนั้นค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณตาคุณยายไกลมากเอาของขึ้นรถของนี่มีไม่เยอะนะครับตอนนี้เราไปขายที่หมู่บ้านเนี่ยขายไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็นี่มีหัวเตาด้วยหัวเตาผมเนี่ยเสียอีกแล้วช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงสัยขับรถทางไกลอีกมันมีการเคลื่อนไหวหรือสั่นอะไรมากนะครับมีแก๊สรั่วออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่เราไปเนี่ยครั้งที่3ผมก็ไม่ได้เอาคลิปมาลงให้ดูไปบ่อยมากเลยแล้วก็มีจองไว้ครั้งที่5อีกนะครับหมู่บ้านนี้แบบติดใจเรามากเลยนะครับโอ้นี้นะครับผมเพิ่งขับรถออกมานี่หมู่บ้านผมเองนะครับรถโดนัทมาขายที่หมู่บ้านผมนะครับจำใครจำกันได้บ้างวันนี้เราก็จะไปขายที่ที่เราไปขายกับโดนัทนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ไปกับโดนัทโดนัทมาขายที่หมู่บ้านผมเองนี่รถคันนี้น้องซัมเมอร์ได้ไปถ่ายคลิปมาแล้วนะครับนี่คือหน้าหมู่บ้านเราตอนนี้นะครับพวกตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตรถฟู้ดทรัคนะครับที่ไม่มีที่จะไปจอดขายถึงแล้วนะครับคุณยายชอบทำกับข้าวให้กินนะครับคุณยายจะใส่กล่องนี้มาให้เรานะครับแล้วเราก็ล้างทั้งหมดเนี้ยถุงมันเริ่มเนี้ยแล้วเอามาคืน เพื่อจะได้กับข้าวชุดใหม่กลับไป ยายยืนมองอยู่โอเคไปเดี๋ยวส่งเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะไปที่ดาวทาวน์ซีแอตเทิลแล้วก็ไปเตรียมของนิดหน่อยแล้วเราก็จะเดินทางย้อนกลับมาทางนี้เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเพราะตอนนี้ก็เรามาขายตามหมู่บ้านด้านนี้นะครับด้านบ้านผมเองแล้วก็บ้านน้องภรรยาเนี่ยแหละครับเอารถฟู้ดทรัคกลับมาที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้พอดีมาเตรียมของเนี่ยผมอยากจะพาทุกคนมาดูเครื่องนี้เหมือนกันเป็นเครื่องที่ผมเคยใช้ตอนสมัยรถฟู้ดทรัคเนี่ยใหม่ๆนะครับก่อนที่จะไปซื้อเครื่องที่มันเป็นแบบเครื่องเสียบปลั๊กเป็นแมชชีนนะครับถ้าใครเคยดูแล้วนะครับที่เป็นเครื่องหั่นแครอทหั่นหอมอะไรพวกนี้แต่ก่อนเนี่ยผมใช้เครื่องนี้ผมก็ชอบอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ชอบเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องแบบใช้มือเครื่องนี้ก็ไม่เลวนะครับถ้าใครอยากใช้เนี่ยผมว่าร้านอาหารทั่วไปอ่ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าฟู้ดทรัคเนี่ยใช้งานเนี่ยน่าจะดีนะครับเพราะมันช่วยทุ่นแรงแล้วก็ประหยัดเวลาเราไม่มีเวลาอยู่ที่ร้านอาหารเยอะนะครับห้องครัวเนี่ยเราก็เช่าเขาเวลามีเครื่องทุ่นแรงอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เวลาในห้องครัวเนี่ยน้อยเพราะงั้นเขาก็จะคิดค่าใช้ห้องครัวเนี่ยไม่แพงมากนะครับหั่นของออกมาแล้วมันได้ไซส์ผักต่างๆนะครับที่เท่าๆกันไม่ว่าใครจะทำนะครับมีพนักงานคนไหนกี่คนเนี่ยเวลาหั่นออกมาเนี่ยมันก็ได้ไซส์ที่มาตรฐานใบมีดเนี่ยมันเป็นใบมีดพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างเช่นพวกเบลนะครับพวกเบลเปเปอร์เนี่ยพริกแดงพริกหยวกฝรั่งเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันเนี่ยหรือว่าหอมเนี่ยมันเป็นผักที่มีน้ำใบมีดเนี่ยที่ใช้หั่นเนี่ยนะครับถ้าใช้ใบมีดปกติเนี่ยมันจะหั่นแล้วมันจะแตกแล้วมันจะเละนะครับเพราะงั้นถ้าสังเกตให้ดีใบมีดนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นริ้วๆล่องๆเนี่ยนะครับเป็นคลื่นหยักๆนะครับเพราะว่าเวลาเราวางผักพวกนี้ไปเนี่ยมันจะจิกผักเข้าไปนะครับแล้วเวลาสับเนี่ย
มันก็จะทำให้ผักมันไม่แตกหรือว่าหักหรือว่าเละนะครับโดยเฉพาะผักที่มีน้ำแฉะๆนิ่มๆ นี่นะครับให้ดูขนาดไซส์ของมันนี่นะครับเนี่ยมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าบางร้านอาจจะชอบขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กอะไรเนี่ยใบมีดเนี่ยไซส์มันก็เลือกได้นะครับถ้าเราไม่อยากซื้อเป็นเครื่องแบบใหญ่เลยตัวเนี้ยก็สามารถทำอยู่กับบ้านได้ง่ายๆนะครับถ้าเรามีพื้นที่ในห้องครัวโอเคแต่ต้องระวังนะครับอย่าสับนิ้วตัวเองแต่ผมว่าไม่มีใครหรอกครับสับนิ้วตัวเองเนี่ยเพราะมันต้องเอานิ้วออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสับอันนั้นลงไปนะครับใบมีดก็คมมากใบมีดเนี่ยผมใช้มานี่ก็เข้าปีที่น่าจะที่5แล้วนะครับที่ซื้อมาใช้เนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่เคยต้องเปลี่ยนนะครับใบมีดเนี่ยนะครับมันถอดออกมาได้เราเลือกไซส์ได้นะครับนี่นะตอนนี้เราจะเอาไซส์ใหญ่หน่อยนะครับเราก็ถอดใบมีดออกไปชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยเพื่อมาหั่นอันนี้หั่นเฉียงหั่นตรงก็ได้หั่นเฉียงก็ได้นะครับก็วางของไปเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูอ๋อนี่นะฮะไซส์มันจะไม่เท่ากันก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะเดินทางไปนะครับวันนี้ไกลมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนวันนี้เราหิวมากก็เลยเตรียมอุ่นข้าวไปกินระหว่างทางนะเพราะว่าขับรถไปนี่ก็อีกประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งเลยนะครับที่วันนี้ที่เราจะไปเนี่ยวันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ขนมจีนน้ำยานะครับถั่วงอกมีกระหล่ำปีผักกาดดองนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลากรายเรากินไปแล้วเมื่อวานนะครับอร่อยมากวันนี้เลยต้องมากินอีกรอบอันนี้คุณยายทำมาให้นะครับใบโหระพานิดนึงเมื่อกี้ตอนผมกำลังผัดกับข้าวอยู่ในรถนะครับอยู่ดีนกกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณ 4-5 ตัวเนี่ยก็มาเกาะที่ประตูรถฟู้ดทรัคแล้วก็มาร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไม่รู้เหมือนจะบอกใบ้อะไรไม่รู้นะครับแล้วผมก็เลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้รถเราออกมาแล้วนะครับเนี่ยผมก็เลยเอาข้าวเม็ดข้าวเนี่ยผมก็เอามาโรยๆเอาไว้ที่หน้าปากประตูรถฟู้ดทรัคผมนะแล้วก็นกก็มากินข้าวกันตรงนี้นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะถูกชะตากับนกนะครับนกมาหาบ่อยเลยไม่รู้จะมาให้โชคให้ลาบอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อลอตเตอรี่หน่อยแล้วก็จะพาทุกคนไปดูด้วยว่าที่นี่เนี่ยเราซื้อลอตเตอรี่กันยังไงนะครับลอตเตอรี่เนี่ยไม่มีคนมาเลขขายนะครับเราไปซื้อได้ที่ตู้เลยหรือไม่ว่าบางที่ที่ไม่มีตู้เนี่ยนะครับเราก็เดินไปบอกเขาได้ว่าเราจะเอาอะไรมันมีให้เลือกให้เล่นเยอะนะครับมีลอตเตอรี่มีหลายแบบนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปซื้อลอตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะครับปั๊มเนี่ยนะครับเป็นปั๊มของคนเกาหลีนะฮะก็เขาจะดุนิดนึงเดี๋ยวผมอาจจะแอบเข้าไปแล้วก็ไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราไปถ่ายทำนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาว่าไงถ้าโดนด่าออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องนี่มุมกล้องจะเป็นไงนะเพราะผมหนีบไว้ที่จักรแล้อยู่นี่นะครับมันก็จะเป็นตู้มันก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับให้เราเลือกนี่เราจะซื้ออะไรนะครับเราก็เอาใส่สตางค์เข้าไปตรงนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อสัก3เหรียญนะครับ3เหรียญสามเหรียญเงินไทยก็ประมาณ100บาทนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารางวัลตอนนี้นะครับ20มิลเลียนนะครับตัวเนี้ยตัวเมก้ามิลเลียนถ้าเป็นลอตโต้นะครับลอตเตอรี่ที่คนนิยมเล่นเนี่ยตอนนี้รางวัลอยู่ที่1ล้านถ้าสมมุติไม่มีใครถูกนะครับมันก็จะสะสมสมทบไปนะครับอันนี้อย่างตัวนั้นเมก้านี่20ล้านแล้วอันนี้เพิ่งล้านเดียวเองอ่ะผมเล่น1เหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะหล่นมาตรงนี้ลอตโต้มาแล้ว1เหรียญตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่อีก2เหรียญนี่มันมีเยอะเลยนะครับเล่นได้หรือว่าเป็นหวยขูดก็ได้นะครับอย่างเงี้ยคนชอบมาเล่น
กดเข้าไปแล้วก็ขูดเลยนะครับแล้วก็รู้ผลเลยเดี๋ยวผมเอาเมก้ามิลเลียนแล้วกันตัวนี้อ๋อตัวนี้ขั้นต่ำนี่เล่นต้องเล่นเริ่มเล่นที่2เหรียญโอเคนั้นเอา2เหรียญนะฮะตอนนี้ตังค์ผมเหลือ0ละนะฮะมันหล่นมาละเมก้ามิลเลียนเนี่ยตัวเลขมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ20 29เนี่ยถ้าเราได้5ตัวนี้ตรงกันเลยเนี่ยนะครับกับตัวท้ายมั้งผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยเราก็จะถูกเลยนะฮะเนี่ยลอตโต้นี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราเลขเราตรงทั้งหมดนี้เลยนะครับเราก็จะได้รางวัลเลยโอเคครับก็ตรงนี้ก็เป็นตัวมาตรวจรางวัลนะครับแต่ตอนนี้วันนี้มันยังไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาตรวจรางวัลได้ตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้แอปก็ได้แต่ถ้าใครเนี่ยอยากเลือกเลขเองก็ตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีให้เนี่ยเลือกเลขเองนะครับก็มีดินสอให้เนี่ยนะครับเราก็เอามาเหมือนทำข้อสอบนะฮะมาเขียนตรงนี้นะครับมาฝนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปให้ที่เคาน์เตอร์ตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเคาน์เตอร์เขาก็จะไปกดมาเป็นเบอร์ที่เราอยากได้นะครับเนี่ยนะฮะแต่ที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่เขาแบบสุ่มให้เรานะครับเราไม่ได้เลือกเบอร์ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ2ใบตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่ข้างๆห้องครัวผมเองนะครับตอนผมเข้าไปยืนอธิบายเนี่ยเขาก็งงเหมือนกันนะครับว่าผมทำอะไรแต่เขาไม่เห็นผมถือกล้องนะฮะผมเอากล้องนี้หนีบจักรแล้วเอาไว้เขาก็มองๆเหมือนกันว่าผมคุยกับใครนะเหมือนคนบ้าๆนะเขาก็ยังหาไม่เจอว่าเราคุยกับใครแล้วเราถือโทรศัพท์หรือว่าเราถือกล้องนะกล้องตัวนี้พอดีมันเล็กนะครับผมหนีบจักรแลได้ผมปกติเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกนะครับนานๆทีถ้ามีโอกาสเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยก็จะมาซื้อนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้นะครับนกอาจจะมาให้โชคอย่างที่บอกโอเคไปกันเลยถึงเวลาแล้วนะครับอันนั้นเป็นความหวังหนึ่งนะครับลอตเตอรี่แต่ในโลกของความจริงนะครับเราก็ต้องมาทำงานเหมือนเดิมไปขายอาหารในรถฟู้ดทรัคเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่จอดขายของแล้วนะครับตามหมู่บ้านเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเขาเชิญมาเราเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็จองไว้อีกครั้งหนึ่งด้วยครั้งที่5ด้วยนะครับโอเคจัดของเรียบร้อยมีพัดลมส่วนตัวนะครับนี่ให้ดูว่ามันร้อนขนาดไหนพนักงานนี่ก็ตอนนี้ไม่มีลูกค้านี่ลูกอะไรมากินกันเป็นการ์ดมอบให้ต๊อกแต๊กนิดหน่อยนะครับเอาเปิดให้ดูหน่อยใครจำได้นะครับต๊อกแต๊กที่มาช่วยในรถตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับข่าวดีต๊อกแต๊กได้สละโสดแล้วตอนนี้แต่งงานแล้วนะครับหลังจากที่ตามหารักแท้มานานตอนนี้ได้พบกับนายทหารอันนี้เป็นการ์ดแต่งงานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เราไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดนะครับเนื่องจากลืมเพิ่งจัดวันเกิดซัมเมอร์เลยลืมเราไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานนะครับเนื่องจากตอนนี้มันเป็นแพนเดมิกนะครับก็เลยไม่ได้จัดงานฉลองอะไรใหญ่โตใช่ไหมนะฮะก็เลยมีโอกาสนี่ซื้อการ์ดมาให้นี่มีรูปโชว์นี่โอ้โหไปจัดงานกันอยู่ที่เบลวิลเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูหน่อยแต่งงานกับนายทหารหนุ่มนะครับหนุ่มรอสาวสวยกำลังก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยตอนนี้เรากำลังติดต่อกับนายทหารคนนี้นะครับ เพื่อจะเข้าไปขายของในค่ายทหารนะครับ เพราะว่าต๊อกแต๊กบอกในค่ายทหารเนี่ยมีรถฟู้ดทรัคเข้าไปจอดขายก็มีคนเริ่มเข้าแล้วนะครับประมาณใกล้ๆ 5 โมงไม่ได้
ได้ตั้งใจทำกับข้าวเลยช่วงนี้มัวแต่ห่วงวิดีโอห่วง FC ตอนนี้ห่วง FC มากกว่าลูกค้าประจำเราอีกจะบอกให้อะไรนะอ๋อวันนี้มีไอติมโอ้วันนี้มีไอติมมานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามติดต่อลูกๆผมให้มานะเพื่อจะได้มากินไอติมโอ้โหอย่างนี้คึกคักแน่เลยวันนี้มีรถไอติมมาจอดนะครับมีรถไอติมมาโอ้โหมันราคาเนี้ยThank you.
ตายละผมเพิ่งรู้ตัวนะว่าผมไม่ได้ใส่หน้ากากถึงว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เขามองจ้องเสียหายอย่างรุนแรงครับงานนี้เสียหายหนักถึงว่าผู้หญิงคนนี้นะครับจ้องจะกินเลือดกินเนื้อผมเลยที่แท้ผมเพิ่งรู้ตัวนะว่าผมไม่ได้ใส่หน้ากากโอ้แล้วก็ไม่มีใครเตือนเลยตายเลยบีก็ไม่เตือนกล้องตัวที่ถ่ายข้างบนนี้นะฮะความร้อนขึ้นแล้วก็ดับไปเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่าโอ้วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับมาแลกอาหารกับเขาใช่ไหมวันนี้ได้มาร้านไอติมนะครับนี่ไอติมนะครับไอติมของร้านนี้เป็นอย่างนี้นะครับนี่เขาทำมาเป็นถ้วยๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีช้อนให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็จะมีรสนี่ซัมเมอร์สตรอเบอรี่เขามาจากฟิร์สเพรสวอชิงตันเลยนะฮันนี่วานิลาคุกกี้มอนสเตอร์นะครับเป็นชื่อของเขานี่เป็นไอติมแบบโฮมเมดทำเองนะครับเนี่ยนะครับเป็นรูปรถเขารถแล้วก็ตัวเทเลอร์นะครับเป็นตัวรถลากเหมือนเราเลยมาจอดกับเขาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาแลกอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็กำลังเดินทางกลับไปผมก็ไม่กล้าจะถ่ายเขาเยอะนะฮะมาคนเดียวเลยก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจที่จะทำไอติมเนี่ยที่นี่เนี่ยคนนิยมมากนะครับไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยก็ขายดีตลอดอย่างวันนี้นะครับผมไม่มีโอกาสถ่ายเลยวันนี้เราก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้ขายดีเหมือนกันแล้วไอติมเนี่ยเมื่อกี้นะครับลายนี่ยาวไปนู่นเลยนะแถวนี่ยาวอ้อมไปอ้อมรถไปด้านนู้นเลยนะครับขายดีจริงๆหมดเกลี้ยงก่อนเราอีกนะครับแล้วก็นี่เขากำลังเดินทางไปแล้วเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขนะครับก็ภาพเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับผมแอบไปถ่ายตามท้ายเขาหน่อยดีกว่ารถเขาเป็นอย่างนี้นะฮะรถเทเลอร์เปิดประตูอย่างนี้นะครับเป็นรถแบบคลาสสิกนะครับคลาสสิกหน่อยนะฮะเนี่ยผมเคยคิดกับภรรยาเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเปิดร้านไอติมตอนเราอายุมากๆหน่อยผัดกับข้าวไม่ไหวแล้วนะอยากจะทำอย่างเงี้ยอยากจะมีรถเล็กๆสักคันนะครับแล้วก็ขายไอติมแต่ตอนนั้นเนี่ยคงต้องให้ลูกโตก่อนนี่น่ารักทีเดียวกำลังขับออกไปแล้วนี่ตอนเขามานะครับเขามาที่หลังเราอีกนะฮะมาจอดที่หลังเราอีกมาสายด้วยนะครับแต่ว่าขายหมดก่อนเราอีกนะครับก็ผมว่าโอเคเลยแหละทำคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็สบายสบายนะครับไม่ต้องทำอะไรมากชีวิตเราอะแต่ก่อนเนี่ยที่เราไปขายตามออฟฟิศขายเสร็จตอนกลางวันเนี่ยมีแต่พนักงานออฟฟิศทั้งนั้นนะแล้วก็ขายเสร็จกลับบ้านขายเสร็จกลับบ้านตั้งแต่ผมมาขายของตามหมู่บ้านเนี่ยผมได้เห็นอะไรแปลกๆอีกเยอะเลยนะครับได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นโอเคครับวันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าชีวิตฟู้ดทรัคนะครับในอเมริกานี่เป็นยังไงนะครับก็หวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าจบด้วยตรงนี้ดีกว่ามันสวยเหลือเกินตอนนี้นะภาพเดี๋ยวผมขอเลื่อนใหม่โอเคตรงนี้ดีกว่าแล้วค่อยพูดใหม่ผมเองนะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ